อดแคสต์ชเวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2024ซีรีส์มิตรภาพกับพระบิดาของเราวันที่3มิตรภาพกับพระเจ้าหรือมิตรภาพกับโลกเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้หรือไม่จะมองคนชั่วดีก็ที่มิตรคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลสำนวนทั้งสองกำลังเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของผู้คนที่เราเกี่ยวข้องหรือใช้เวลาด้วยนับตั้งแต่เรายังเด็กเราต่างได้รับการย้ำเตือนถึงความสำคัญของการเลือกมิตรภาพของเราเสมอกษัตริย์ซาโลมอนเองก็ตรัสถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันในพระธรรมสุภาษิตบทที่13ข้อที่20คนที่เดินกับคนมีปัญญาจะกลายเป็นคนมีปัญญาแต่เพื่อนของคนโง่จะถูกทำลายใครก็ตามที่หิวกระหายในปัญญาก็ต้องเลือกเดินไปกับผู้คนที่ให้ผลแห่งปัญญาและคนที่เดินไปกับคนโง่นั้นก็ต้องรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วความทุกข์จะมาเคาะที่หน้าประตูของพวกเขาในทำนองเดียวกันสำหรับโลกฝ่ายวิญญาณแล้วทุกคนที่อยากเป็นเพื่อนกับพระเจ้าจะต้องดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระลักษณะตามธรรมชาติของพระองค์ด้วยแม้ว่าเราจะยังมีชีวิตอยู่ในโลกแต่เราก็ไม่ได้เป็นของโลกหากแต่เป็นพลเมืองของอาณาจักรแห่งสวรรค์เรามีชีวิตอยู่เพื่อทำให้พระเจ้าพอพระทัยและวิธีเดียวที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยคือการดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระองค์เรารู้จักต้นไม้ด้วยผลของมันน้ำจืดและน้ำเค็มไม่อาจไหลออกมาจากแหล่งเดียวกันได้พร้อมๆกันในทำนองเดียวกันเราก็ไม่อาจจะพูดได้ว่าเราเป็นเพื่อนของพระเจ้าหากยังแนบสนิทในมิตรภาพกับโลกนี้ดังที่ในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อที่4บอกว่าคนไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าท่านทั้งหลายรู้ว่าการเป็นมิตรกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ต้องการเป็นมิตรกับโลกก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้พบได้ในชีวิตของแซมสันแซมสันเป็นผู้พิพากษาชนชาติอิสราเอลที่พระเจ้าทรงเรียกและพระองค์ทรงประทานพระกำลังอันยิ่งใหญ่แก่ท่านเพื่อปลดปล่อยชาวอิสราเอลจากชาวฟิลิสเตียตั้งแต่ก่อนที่แซมสันจะเกิดพระเจ้าได้ทรงประทานคำสั่งที่ชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีที่ท่านควรดำเนินชีวิตแต่เมื่อเวลาผ่านไปแซมสันก็เริ่มหลงทางออกจากสิ่งที่พระเจ้าตรัสและกลับกระทำสิ่งที่ขัดแย้งกับแผนการนั้นของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เรียกว่ามิตรภาพกับโลกพระเจ้าทรงเรียกแซมสันมาเพื่อทำลายชาวฟิลิสเตียแต่สุดท้ายแซมสันกลับแต่งงานกับหญิงชาวฟิลิสเตียมิตรภาพกับโลกคืออะไรก็คือทุกสิ่งที่นำเราออกจากพระเจ้าโดยที่สิ่งนั้นอาจไม่จำเป็นต้องเป็นความบาปการเป็นเพื่อนกับพระเจ้าเป็นมากกว่าแค่ความปรารถนาหรือความคิดแต่เป็นพันธสัญญาที่ต้องเกิดก่อนในหัวใจแล้วปรากฏให้เห็นผ่านทางผลของมันผู้ที่เดินกับพระเจ้าก็จะได้เป็นเพื่อนของพระองค์แต่ผู้ที่เลือกสิ่งอื่นๆในโลกสุดท้ายก็จะอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าดังนั้นจงระแวดระวังทุกสิ่งที่หูได้ยินสิ่งที่ตามองเห็นสิ่งที่ปากพูดและสิ่งที่มือของเรากระทำสิ่งที่เราต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้เรากำลังมีมิตรภาพกับโลกหรือไม่มีด้านใดในชีวิตที่เราต้องควรเรียงลำดับความสำคัญใหม่หรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์
และขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์หรือไม่และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางนิรันดร์พระธรรมสดุดีบทที่139ข้อที่23ถึงข้อที่24อธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ